อีกหนึ่งส่วนที่หลายคนพูดถึงเช่นเดียวกันก็คือคําว่ารัฐบาลแห่งชาติ hmm. มันจะปรากฏขึ้นไหมในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ก็มีคนเขาไปทําโพลสํารวจค่ะเป็น5ข้อดี5ข้อเสียของการจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติเดี๋ยววันนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนนะคะโดยทางสํานักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามค่ะหรือว่า STC เขาได้ไปสํารวจกลุ่มนะคะระหว่างไปสํารวจในระหว่างวันที่13-18ถึงพฤษภาคม2561กจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,195คนโดยผู้คนในสังคมได้แสดงความกังวลว่าหลังการเลือกตั้งอาจจะเกิดความขัดแย้งวุ่นวายทางการเมืองได้อีกจึงมีคนเสนอแนวคิดให้จัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพื่อจะมาลดความขัดแย้งและสร้างความพรองดองความสงบสุขให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเรารวมไปถึงเป็นช่องทางให้นักการเมืองทุกฝ่ายหันมาร่วมมือกันทํางานเพื่อประเทศชาติค่ะแล้วพอไปดูการสํารวจนะคะจากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปเป็น เพศหญิงร้อยละ50.29เพศชาย49.71ค่ะข้อดีของการจัดการเลือกตั้งรัฐบาลแห่งชาติของกลุ่มตัวอย่างเขาก็แบ่งมาเป็น5ลำดับดังนี้นะคะคือถ้าเกิดว่ามีรัฐบาลแห่งชาติ1เลยเขาบอกว่าจะช่วยให้เกิดความร่วมมือกันในการทํางานคิดเป็น184.27ค่ะขนาดที่ร้อยละ82.09บอกว่าหากมีรัฐบาลแห่งชาติจะช่วยลดความขัดแย้งความวุ่นวายทางการเมือง3คือ79.75นะคะร้อยละ7 9.75บอกว่าการมีรัฐบาลแห่งชาติจะมีการดําเนินนโยบายต่างๆอย่างชัดเจนและ4คือร้อล176.57บอกว่าถ้าเกิดมีรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาจริงๆจะสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมาเป็นรัฐมนตรีได้ค่ะและก็ถ้าเกิดว่าร้อยละ7 3 9 7บอกว่าถ้ามีรัฐบาลแห่งชาติจริงๆกระบวนการออกกฎหมายต่างๆก็จะทําได้รวดเร็วด,ด้วยค่ะนั่นคือ5ข้อดีนะครับส่วน5ข้อเสียในการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ก็คือบอกว่า 1. ทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวงกว้างคิดเป็นร้อยละ 86.952. ทําให้ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลในรัฐสภาคิดเป็นร้อยละ85.02นะครับ 3. ขาดการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ82.85 4. เกิดการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องคิดเป็นร้อยละ80.5นะครับและ5ไม่มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆอย่างจริงจังคิดเป็นร้อยละ 77.66นะครับส่วนในด้านความคิดเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติในประเทศไทยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่ไม่ถึงครึ่งนะฮะมีความคิดเห็นว่ารัฐบาลแห่งชาติไม่มีความเหมาะสมกับสภาพการเมืองไทยในปัจจุบันโดยคิดเป็นร้อยละ47.62 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ30.29มีความคิดเห็นนะครับว่ามีความเหมาะสมส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ22.09บอกว่าไม่แน่ใจครับขณะเดียวกันนะคะกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งค่ะซึ่งคิดเป็นร้อยละ55.4บอกว่าไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะมีรัฐบาลแห่งชาติได้จริงหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรที่จะเกิดขึ้นนะคะขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ28.45ิเชื่อว่ารัฐบาลแห่งชาติ มีนะคะส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ16.15บอกว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจค่ะและหากมีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่จะถึงนี้เพื่อจะสร้างความรองดองและความลดความขัดแย้งในประเทศกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ52.13ระบุว่าตัวเองยอมรับได้ขณะที่กลุ่มตัวอย่างประมาณ1ใน3หรือว่าคิดเป็นร้อยละ33.64บกอกว่ายอมรับไม่ได้ค่ะและกลุ่มตัวอย่างร้อยละ14.23 บอกว่าไม่แน่ใจนะคะพอไปดูความคิดเห็นต่อที่มานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหากว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาจริงๆกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ53.89บบอกว่ามีความเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเกิดขึ้นจริงนายกรัฐมนตรี ควรมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นค่ะขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ3 4ม4ีมีความเห็นว่าควรมาจากบุคคลภายนอกเท่านั้นส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ11.97ระบุว่ามาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าบุคคลภายนอกก็ได้ค่ะดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily m o t ั่นและ YouTube18 อย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง